ับชมช่อง8 TCC Thai Cable Channel ออกอากาศผ่านดาวเทียม MSS 6T Band ความถี่ Frequency 1.35 Synchronous 27500 Polarization Horizontal สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการเก่งหรือจะสู้เฮงผมเคยพูดกับท่านผู้ชมหลายครั้งนะครับว่าวันจันทร์เนี่ยจะพยายามมาทำรายการสดๆแต่ว่าเมื่อวันจันทร์ที่แล้วเนี่ยก็เกิดปัญหาก็เดินทางตั้งแต่พื้นที่มีนบุรีเนี่ยก็ตั้งใจมาที่สถานีนี่ก็อยู่ที่วังหินจากที่มีนบุรีเนี่ยผมออกมา5 โมงเย็นแล้วก็ตั้งใจว่าจะมาทันในเวลาประมาณ1 ทุ่มก็ระยะทางประมาณสัก10 กว่ากิโลก็วางแผนไว้ว่า2 ชั่วโมงแต่ว่าปรากฏว่าตอนออกมาเนี่ยมีนบุรีเนี่ยฝนตกเทน้ำเทท่าเลยแล้วก็รถติดเนี่ยวินาศสันตโลวิ่งไปประมาณ5 กิโลเนี่ยเวลาผ่านไปประมาณ1 ชั่วโมงละเหลืออีกประมาณสัก7 กิโล8 กิโลเนี่ยเดาไว้ในใจเลยว่าเป็นเรื่องที่ยากที่จะมาทันเวลาประมาณ1 ทุ่มก็เลยเป็นเหตุจำเป็นไม่สามารถมาทำงานจัดรายการสดๆได้อีกครั้งหนึ่งก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมนะครับวันนั้นเนี่ยนะครับผมจากมีนบุรีแม้ฝนจะตกไงก็พยายามวิ่งมาเรื่อยวิ่งมาเรื่อยก็มาถึงวังหินเนี่ยอีกประมาณ10 นาที1 ทุ่มแต่ว่ามันก็ต้องเตรียมความพร้อมก็ไม่ทันละแต่ว่าที่วังหินปรากฏว่าฝนเนี่ยไม่ตกเลยตอนนี้นะครับกรุงเทพเนี่ยเดี๋ยวก็จะเห็นว่าที่โน่นตกแบบหนักที่นี่ไม่ตกเนี่ยมันเอาแน่นอนอะไรไม่ได้เพราะว่าปัญหาเกี่ยวกับเรื่องภูมิอากาศเนี่ยเนื่องจากว่าบ้านเราเนี่ยไปทำลายธรรมชาติมากทำลายธรรมชาติเนี่ยสะสมมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเป็นระยะเวลาหลาย10 ปีเนี่ยแล้วก็ไม่มีการวางแผนที่จะสร้างธรรมชาติขึ้นมาทดแทนโดยเฉพาะพวกป่าไม้เนี่ยปัญหามันก็จะเป็นเงี้ยหมักหมมกันแล้วก็เกิดปัญหาซ้ำๆซากๆถ้าหากว่ายังเป็นแบบนี้ต่อไปในอนาคตข้างหน้าเนี่ยปัญหาเกี่ยวกับโรคภัยพิบัติในโลกเราเนี่ยก็จะมีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆหลายท่านเนี่ยนะครับก็ไปถามนักพยากรณ์นักพยากรณ์ก็บอกว่าดูจากดวงแล้วภายภาคหน้าในอนาคตเนี่ยจะเกิดน้ำท่วมแผ่นดินไหวพายุอะไรสารพัดเนี่ยคือเรื่องแบบเนี้ยไม่ต้องให้หมอดูไม่ต้องให้คนที่นั่งทางในไม่ต้องให้คนมีจิตสัมผัสอะไรไปดูเราสามารถที่จะวิเคราะห์ได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหากเรายังทำลายธรรมชาติอยู่เช่นปัจจุบันผมเนี่ยจำได้นะครับว่าสมัยช่วงที่ยังเป็นเด็กอยู่อายุสัก10 กว่าขวบเนี่ยประเทศไทยเนี่ยยังป่าไม้เต็มไปหมดเลยเพียงระยะเวลาแค่ประมาณ40 กว่าปีถึง50 ปีเนี่ยป่าไม้ถูกทำลายวินาศสันตโลและผู้ที่มีส่วนในการรับผิดชอบเนี่ยโดยเฉพาะคนที่กระหายอยากจะมาเป็นนักการเมืองอยากจะเป็นรัฐมนตรีอยากจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ของชาติบ้านเมืองเนี่ยคืออยากเป็นผู้ยิ่งใหญ่อยากเป็นผู้ที่จะมารับผิดชอบสารพัดเนี่ยแต่กี่ปีพอเข้ามาทำงานจริงๆเนี่ยก็ไม่ค่อยมารับผิดชอบจริงๆหรอกมาเพื่อแสวงหาผลประโยชน์และปอบโกยจนกระทั่งนักการเมืองถ้าท่านสังเกตดูรวยเอารวยเอาบ้านเมืองเราธรรมชาติก็ถูกทำลายเอาทำลายเอาเนี่ยก็ไม่รู้จะพูดแบบนี้อีกกี่ครั้งนะครับบ้านเมืองเราเนี่ยถึงจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้ก็มีหลายท่านนะครับก็เคยพูดกันแบบไปเปลยบอกถ้าเราฆ่านักการเมืองที่เราเห็นหน้ากันในยุคนี้ถ้าเราฆ่าทิ้งทั้งหมดเลยบ้านเมืองเราจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไหมผมว่ามันก็เหมือนเดิมแหละถ้าเรายังไม่ปลูกจิตสำนึก
ั้งแต่วัยเด็กเนี่ยตอนนี้ถ้าเราไปฆ่านักการเมืองทิ้งทั้งหมดเลยเอาแถมข้าราชการระดับที่มีส่วนรับผิดชอบมากมายเนี่ยแล้วเราไม่สร้างจิตสำนึกของคนรุ่นใหม่ขึ้นมาทดแทนเนี่ยมันก็ปลูกฝังถ่ายทอดมาเรื่อยๆทำมาทำไปไม่ว่าเอาใครขึ้นมามันก็โกงเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตรงเนี้ยเป็นเรื่องที่โดยเฉพาะกระทรวงศึกษาเนี่ยก็ต้องนำไปพิจารณาว่าเราจะทำยังไงให้คนเราเนี่ยรักชาติรักแผ่นดินรักธรรมชาติเนี่ยตรงเนี้ยเป็นเรื่องสำคัญผมเนี่ยทำรายการมาเนี่ย7 ปีเนี่ยเรื่องแบบนี้ผมพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วก็ผมอ่านในสื่อเอ่ยหรือว่าติดตามสื่อสารมวลชนต่างๆก็มีกลุ่มคนใหญ่ๆกลุ่มก็พยายามมาทำตรงนี้แต่ก็ไม่สำเร็จกันเพราะว่ามีบางครั้งเนี่ยคนเราเนี่ยบางทีมีจิตสำนึกแต่ไม่มีอำนาจที่จะแก้ไขบางคนเนี่ยมีชื่อเสียงแต่ก็ขาดบางเรื่องบางราวไปที่จะมาแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลายท่านนะครับที่มุ่งมั่นแล้วออกมาใช้แบบทุ่มสุดตัวและที่สุดแล้วก็อยู่บนโลกนี้ไม่ได้หลายท่านก็คงได้ยินอยู่ที่สุดก็ถูกยิงบ้างถูกฆ่าบ้างเป็นอย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกก็วันนี้ผมจะคุยเรื่องฮวงจุ้ยแล้วผมก็จะเรียนให้ท่านผู้ชมทราบนะครับว่าตอนนี้ผมทำรายการไปแล้วเกิดมีท่านผู้ชมอยากจะสอบถามมีข้อสงสัยท่านถามเข้ามาได้เลยเวลาไหนก็ได้ในช่วงที่ผมนั่งทำรายการประมาณ2 ชั่วโมงเนี่ยถ้าท่านถามมาผมก็แทรกตอบไปตอนนี้เป็นช่วงที่เราไม่ได้ออกอากาศในภาคปกติก็ท่านที่เป็นแฟนรายการจริงๆก็จะชมจากอินเทอร์เน็ตบ้างจาก YouTube บ้างก็เราส่งข่าวสารเนี่ยไปยังท่านที่ชมรายการที่เคยเชิญผมไปดูฮวงจุ้ยเนี่ยแล้วเคยให้เบอร์โทรศัพท์มาเนี่ยผมส่งไปเยอะแยะไปหมดแต่ว่าหลายท่านเนี่ยนะครับก็ได้รับข้อมูลหลายท่านเนี่ยก็ไม่ได้รับข้อมูลหลายท่านเนี่ยก็เป็นคนที่ยังเป็นคนยุคเก่าๆอยู่ก็ไม่ได้มีความทันสมัยในการที่จะติดตามเทคโนโลยีก็ไม่เป็นไรหลายท่านก็ยังโทรศัพท์มาพูดคุยกับผมอยู่เสมอๆวันนี้นะครับผมก็จะมาคุยถึงว่าที่ไปดูฮวงจุ้ยไม่ว่าจะเป็นที่ขอนแก่นที่เขื่อนสิริกิติ์หรือว่าที่มีนบุรีแต่ว่าอยากจะนำประวัติศาสตร์ที่มาที่ไปเกี่ยวกับเรื่องของฮวงจุ้ยเนี่ยว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงหลายท่านเนี่ยโทรศัพท์มาถามผมอาจารย์พอจะพูดถึงประวัติเกี่ยวกับเรื่องฮวงจุ้ยได้ไหมจริงๆแล้วนานแล้วเนี่ยผมเคยนำเรื่องนี้มาคุยกันแต่หลายท่านเนี่ยก็เป็นแฟนรายการใหม่ๆก็เข้าใจดีก็จริงๆบางคนก็บอกว่าฮวงจุ้ยเนี่ยเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศจีนเนี่ยอันยาวนานเนี่ยอันยาวนานแล้วก็เติมคำว่าพันปีลงไปตอนนี้จริงๆอ่ะเราก็ไม่รู้หรอกว่าอันยาวนานและพันปีเนี่ยมันกี่ปีมาแล้วเอาเป็นว่ามันเป็นการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ฮวงจุ้ยเนี่ยท่านอยากไปเข้าใจว่าเป็นศาสตร์ของประเทศจีนคือจริงๆแล้วฮวงจุ้ยเนี่ยมันในทุกประเทศเนี่ยมันก็มีศาสตร์ตรงนี้อยู่เพียงแต่ว่าบางประเทศเขาก็อาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญถึงขนาดเป็นข่าวสารอะไรที่โด่งดังแต่ว่าของจีนเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่เขาคุยกันและเป็นที่กว้างขวางเป็นที่รู้จักอย่างเงี้ยคนเลยเข้าใจว่าฮวงจุ้ยเนี่ยจริงๆเป็นคิดว่าเป็นศาสตร์มาจากทางประเทศจีนจริงๆของจีนเขาเก็บข้อมูลเยอะแต่จริงๆของประเทศไทยก็มีเยอะหลายเรื่องในประเทศไทยเนี่ยก็เหมือนของจีนหลายเรื่องในประเทศไทยก็เหมือนพม่าหลายเรื่องในไทยเนี่ยก็เหมือนทางไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์ทางฮ่องกงมันก็มีหลายเรื่องหลายราวที่เหมือนกันแล้วก็มีหลายเรื่องที่ไม่เหมือนกันแต่ว่าเราก็จะมาดูเฉพาะในส่วนที่มีความสำคัญจริงๆว่าเราเชื่อฮวงจุ้ยเนี่ยแล้วถ้าเราปฏิบัติตามสิ่งที่เราเชื่อเนี่ยเราจะได้รับผลจากที่เราได้เชื่อมากน้อยขนาดไหนฮวงจุ้ยเนี่ยมันเป็นประวัติศาสตร์เนี่ยจะว่านานแค่ไหนเนี่ยมันก็ค่อยๆเก็บข้อมูลมาแม้กระทั่งสิ่งที่มันเพิ่งเกิดไม่นานนี้อาจจะปัจจุบันก็ได้เขาก็ถือว่าเป็นศาสตร์ของฮวงจุ้ยถ้าหากว่ามันได้เกิดเรื่องราวอะไรที่มันซ้ำๆเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าฮวงจุ้ยมีประวัติศาสตร์อันยาวนานเราสามารถเรียนรู้ย้อนหลังไปและ
เรายังต้องติดตามต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนกระทั่งปัจจุบันเราก็ยังต้องศึกษาติดตามอยู่ถึงมีคำพูดอยู่คำหนึ่งว่าเขาบอกฮวงจุ้ยเนี่ยเป็นศาสตร์ที่เรียนไม่รู้จบเรียนไม่รู้จบก็คือมันจะมีสิ่งใหม่ๆเนี่ยเกิดขึ้นอยู่เสมอในอดีตเนี่ยบ้านเมืองเนี่ยมันก็ไม่ได้เหมือนปัจจุบันเมื่อก่อนเนี่ยมันก็จะมีป่าเขาบึงคลองลำธารต่างๆแล้วก็บ้านจะไม่ได้ทันสมัยเหมือนปัจจุบันนี้แต่ปัจจุบันเนี่ยมันก็จะเป็นถนนเป็นตึกเป็นอาคารใหญ่ๆอาคารเตี้ยๆอาคารรูปทรงแปลกๆแล้วก็จะมีสีสันสารพัดมาเนี่ยองค์จุ้ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆตอนนี้เมื่อมันเปลี่ยนเนี่ยเราก็ต้องพยายามรู้จักสังเกตว่าสภาพแวดล้อมแบบนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นสภาพแวดล้อมแบบนั้นจะเกิดอะไรขึ้นก็ค่อยๆเก็บข้อมูลมาเรื่อยๆนะนี่เพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าเมื่อโลกเราเปลี่ยนแปลงฮวงจุ้ยก็มีการเปลี่ยนแปลงตามไปถ้าโลกมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยฮวงจุ้ยก็มีการศึกษาต่อเนื่องกันไปถึงมีคำพูดว่าฮวงจุ้ยเนี่ยเรียนไม่รู้จบเนี่ยถ้าหากว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงในวันข้างหน้าฮวงจุ้ยก็ตามไปตามไปศึกษาถ้ามันย้อนหลังกลับไปเหมือนเดิมของที่มันเกิดใหม่ๆเราก็เก็บไว้เป็นตำรามันก็อย่างเงี้ยซ้ำไปซ้ำมาตอนนี้เดิมทีเดียวเนี่ยเราบ้านเราเนี่ยศึกษาฮวงจุ้ยเนี่ยเราอ้างอิงมาจากทางประเทศจีนซะเป็นส่วนใหญ่ทั้งที่ความเชื่อในบ้านเราเนี่ยก็มีหลายเรื่องหลายราวแต่เราไม่ค่อยได้เก็บเป็นตำรับตำราไว้มีแต่ว่าบอกต่อกันเนี่ยแต่ว่าของจีนเนี่ยเขาจะเขียนเป็นตำรับตำราไว้ตอนนี้เดิมไอเดียวเนี่ยโลกของเราไม่ว่าจีนหรือประเทศไหนก็ตามเนี่ยมันก็จะมีป่ามีเขามีพื้นที่ราบบ้างเนี่ยแล้วก็อาจจะมีลำธารมีคลองมีแม่น้ำอะไรสารพัดเนี่ยตอนนี้เมื่อตำรามันเกิดจากจีนเนี่ยประเทศจีนเนี่ยก็จะอยู่กินไปทางทิศเหนือของโลกใบเนี่ยไปทางขั้วโลกเหนืออันนี้ขั้วโลกเหนือเนี่ยเราก็คงรู้เนี่ยขั้วโลกเหนือเนี่ยเหนือเนี่ยมันก็จะมีขั้วโลกมันจะมีน้ำแข็งเต็มไปหมดน้ำแข็งเนี่ยมันก็จะเย็นมันก็จะหนาวตอนนี้พอประมาณมาถึงทางเส้นศูนย์สูตรมันก็จะร้อนเนี่ยตอนนี้ในธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยเราจะอยู่ที่ที่มันหนาวมากๆเราก็อยู่ไม่ได้เราจะอยู่ที่ร้อนมากๆเนี่ยเราก็อยู่ลำบากคนจีนเนี่ยเขาก็เลยมีรูปแบบของการสร้างบ้านว่าถ้าหากว่าเราไปสร้างบ้านเนี่ยหันหน้าไปทางทิศใต้เนี่ยเราก็จะได้รับลมเนี่ยหนาวเนี่ยมันก็จะหนาวเกินไปแต่นี่ว่าเวลาสร้างบ้านเนี่ยเราก็จะสร้างด้านหลังบ้านเราก็พยายามสร้างให้มันประตูเล็กที่สุดก็คือทางฝั่งเหนือเนี่ยก็จะมีประตูเล็กๆเพื่อให้ลมเนี่ยเข้าน้อยที่สุดขณะเดียวกันเนี่ยเวลาเขาสร้างบ้านของประเทศจีนเนี่ยในยุคก่อนๆเนี่ยเขาก็จะมองว่าเอ๊ะแล้วจะมีอะไรมาบังลมได้นะเขาก็คิดถึงว่าด้านหลังอาจจะมีภูเขาเอาไว้บังลมหรืออาจจะเป็นป่าไม้ก็ได้เอาไว้บังลมตอนนี้หน้าบ้านเนี่ยในเมื่อมันอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างหนาวหน้าบ้านเนี่ยก็หันมาทางใต้ทางใต้เนี่ยก็คือหันมาทางเส้นศูนย์สูตรซึ่งจะมีอากาศที่ร้อนตอนนี้เมื่อมันเกิดคำว่าร้อนกับเย็นเหนือขึ้นไปเย็นทางตรงช่วงเส้นศูนย์สูตรร้อนมันก็เกิดการถ่ายเทอากาศลมมันก็จะพัดจากเหนือไปใต้หรือใต้มาเหนือมันก็จะเป็นรูปแบบแบบนี้แต่นี่ประเด็นก็อยู่ตรงที่ว่าลมเนี่ยว่าเมื่อเราอยู่ในพื้นที่หนาวเนี่ยเราก็ต้องการอากาศที่อบอุ่นเพราะฉะนั้นหน้าบ้านที่หันมาทางฝั่งใต้เนี่ยเขาก็จะทำประตูใหญ่ๆประตูใหญ่ๆเพื่อรับลมตอนนี้ประเด็นก็คือว่านอกจากอากาศที่หนาวเราต้องการที่อยากให้อากาศร้อนเข้าทางหน้าบ้านเนี่ยเขาก็จะทำหน้าบ้านเนี่ยเป็นที่โล่งๆที่โล่งๆหลังบ้านบังลมแต่หน้าบ้านเขาจะไม่บังหน้าบ้านเขาจะโล่งๆเพื่อให้ลมร้อนมันเข้าบ้านตอนนี้แค่นี้มันก็ยังหนาวอยู่ถ้าแค่นี้ยังหนาวอยู่เขาก็มาเอาแสงอาทิตย์ช่วยแสงอาทิตย์เนี่ยถ้าผมยืนอยู่ทางฝั่งหน้าบ้านเนี่ยทางฝั่งขวามือเนี่ยก็คือฝั่งทิศตะวันออกฝั่งตะวันออกเนี่ยเขาต้องการแสงมากๆเพื่อเพิ่มความอบอุ่นเข้าไปตอนนี้พอเพิ่มความอบอุ่นเข้าไปเนี่ยนอกจากแสงถ้าอยากให้อุ่นมากๆเขาก็จำเป็นจะต้อง
ให้ด้านทิศตะวันออกเนี่ยเป็นที่ที่มันโล่งๆโล่งๆถ้ามีป่าไม้เยอะๆมีต้นไม้เยอะๆเขาก็จะดายออกเยอะๆเพราะฉะนั้นโดยธรรมชาติของประเทศที่อยู่ในพื้นที่หนาวอย่างประเทศจีนเนี่ยด้านหลังลมเย็นเข้าเยอะก็มีภูเขามีป่าไม้บังไว้ตรงนี้เขาจะพยายามรักษาป่าไม้ไว้เพื่อป้องกันลมหนาวมาขณะเดียวกันฝั่งซ้ายมือเนี่ยพระอาทิตย์ไม่ได้ขึ้นฝั่งตะวันตกเพราะฉะนั้นตรงนี้นะเขาก็จะรักษาป่าไม้เอาไว้แต่ขณะเดียวทางฝั่งด้านทิศตะวันออกเขาต้องการแสงแดดเขาจะให้โล่งตอนนี้มันก็เลยเกิดว่าคนจีนเนี่ยบางคนได้ยินว่าอาจารย์มังกรเขียวมาจากอะไรหรือว่าเสือขาวมาจากอะไรหรือว่าเต่าดำมาจากอะไรแล้วก็ทางหงแดงเนี่ยมาจากอะไรตอนนี้ที่มาที่ไปเนี่ย มันเป็นเรื่องของการจินตนาการจินตนาการอย่างเช่นว่าด้านหลังที่มันเป็นภูเขาภูเขาเนี่ยถ้ามันมีป่าไม้เยอะๆอยู่ด้วยมันก็จะเป็นลักษณะของสีทึมๆมืดๆดำๆถ้าท่านไปที่เขาใหญ่อย่างเงี้ย เวลาท่านมองไกลๆบางครั้งท่านก็อาจจะเห็นสีเขียวๆอมครึ้มๆดำๆเนี่ยมันก็ลักษณะคล้ายๆถ้าท่านเคยเห็นหลังเต่าเนี่ยท่านก็สังเกตดูเต่าเนี่ยบางครั้งก็มีกระดองมันก็จะมีตะไคร่เกาะเขียวๆแล้วก็มีสีกระดองธรรมชาติมันก็สีดำๆปะปนกันไปเขาก็เลยจินตนาการว่าภูเขาที่อยู่ด้านหลังเนี่ยก็เปรียบเสมือนเต่าดำเต่าดำก็เป็นการจินตนาการขึ้นมาเท่านั้นตอนนี้ด้านหน้าเนี่ยที่อยู่ทางทิศใต้เนี่ยทิศใต้เวลาถ้ามันทำให้โล่งๆเนี่ยพอโล่งๆเวลานกบินผ่านอะไรอย่างนี้นะนกบินผ่านมากๆเนี่ยเราก็จะสังเกตดูว่าเวลานกหากินเนี่ยมันก็จะบินไปเขาก็จะจินตนาการว่าทิศนี้เป็นทิศใต้แล้วก็อากาศเนี่ยเป็นลมร้อนมาเขาก็เลยคิดว่าตั้งชื่อคนจีนเนี่ยชอบเรียกหงบ้างบังกรบ้างเขาก็เลยจินตนาการว่าเนี่ยเป็นทิศของหงแต่นี่มันพอเป็นทิศใต้ขึ้นมาเนี่ยก็เรียกว่าหงแดงบางคนก็เรียกหงไฟก็มีแล้วแต่คนเรียกกันทั้งฝั่งตะวันออกเนี่ยซึ่งเช้าๆเนี่ยเวลาพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยเขาก็จะมองไปพื้นที่เนี่ยบางทีมันก็ไม่ใช่ว่าที่โล่งแล้วจะไม่มีสมัยก่อนก็ทำการเกษตรกันเขาก็จะมีพื้นที่ทำนาบ้างทำสวนผักบ้างเวลาเรามองไปท้องนาเราเห็นเขียวๆเนี่ยแล้วเสร็จแล้วบางทีมันก็จะมีเมฆมีอะไรเขาก็จินตนาการไปว่ามันเหมือนมังกรนะนี่พอมังกรเนี่ยแล้วเขาก็มองตะวันออกเนี่ยสีเขียวเขาเลยมองว่าตรงเนี้ยนะเป็นอิฐมังกรเขียวเป็นเรื่องของการจินตนาการขึ้นมาบางคนก็อยากจะรู้ที่มาที่ไปเนี่ยมาจากไหนตอนนี้เราก็มามองฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันตกเนี่ยตอนนี้เสือเนี่ยมันไม่ได้อยู่บนภูเขาเนี่ยว่าบนภูเขาที่นั่นมันจะค่อนข้างที่เย็นมากแต่วันไม่ใช่ว่ามันไม่มีแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะอยู่ในพื้นที่ราบกันแล้วนี่ในพื้นที่ราบเนี่ยมันก็สะดวกในการทำมาหากินเพราะฉะนั้นในส่วนที่อยู่ทิศตะวันตกเนี่ยก็ถือว่ายังมีป่าอยู่ยังมีป่าอยู่เป็นการจินตนาการว่าในนั้นมีเสือเป็นที่อยู่ของเสือแต่เสือเนี่ยที่มาที่ไปเนี่ยของคำว่าเสือขาวเนี่ยตรงนี้ผมก็หาข้อมูลไม่ได้อะไรที่หาได้ก็มาเล่าสู่กันฟังอะไรที่หาไม่ได้เราก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยไปช่วยกันค้นคว้าค้นหาหรือว่าบางคนอาจจะคิดว่ามันเป็นจินตนาการอะไรออกมาเนี่ยก็โทรศัพท์มาให้ความรู้ผมบ้างก็ได้คือฮวงจุ้ยเนี่ยเป็นศาสตร์ที่แบ่งกันรู้อะไรก็แบ่งกันนะมันไม่ใช่ว่าวิชาที่จะต้องมาปิดบังห่วงวิชาอะไรก็ตามเนี่ยตอนนี้นะครับทิศอื่นๆเนี่ยในตำรามันก็ไม่มีละมันมีเฉพาะมังกรเขียวที่เขาเรียกกันหรือว่าในตำราที่ท่านอ่านกันแล้วก็มีเต่าดำหงส์แดงเสือขาวอะไรก็ตามตอนนี้เราก็มาดูถึงว่าในแต่ละทิศแต่ละทิศเนี่ยมันทำไมเขาบอกว่าทิศนี้นะเป็นธาตุน้ำทิศนี้ทำไมธาตุไฟทิศนี้ธาตุไม้ทิศนี้เป็นธาตุทองตอนนี้ว่าทางเหนือเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำแข็งเยอะน้ำแข็งก็คือน้ำเนี่ยแหละเขาก็เรียกทิศเหนือเนี่ยเป็นธาตุน้ำทิศใต้เนี่ยมันร้อนไส้สุดๆเขาก็เรียกว่าทิศนี้เป็นธาตุไฟตะวันออกเนี่ยพระอาทิตย์ขึ้นต้นไม้ก็งอกงามขึ้นมาตรงนี้เขาว่าต้นไม้ก็เขาเรียกเป็นธาตุไม้กันตอนนี้พอเสร็จแล้วเนี่ยฝั่งตะวันตกเนี่ยคือคนจีนเขาเชื่อนะครับว่าโดยภาครวมเนี่ยมันจะต้องมีห้าธาตุเสมอตอนนี้ก็ยังมีทองมันก็ต้องไปลงเขาเชื่อว่าตรงกลางเนี่ยเป็นดินที่เราอยู่อาศัยอยู่
ไม่ว่าจะบ้านที่อยู่อาศัยเขาเชื่อในศูนย์กลางเนี่ยคือดินเพราะฉะนั้นที่เหลือเนี่ยมันก็จะเป็นทิศของทองแต่ว่าที่มาที่ไปเนี่ยมันมายังไงไปยังไงใครเป็นคนคิดอะไรเนี่ยไม่รู้จะไปหาที่เขาบันทึกไว้ที่ไหนเอาเป็นว่าพยายามศึกษาของช่วยมาแล้วก็พยายามมองถึงเรื่องที่มาที่ไปเนี่ยว่ามันมาจากไหนตอนนี้ในแต่ละทิศเนี่ยมันก็จะมีทิศเฉียงอีกอันนี้ทิศเฉียงบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมทิศเฉียงเนี่ยเป็นท่านนั้นทิศนี้เป็นท่านนั้นทิศนี้ท่านนี้อะไรก็ตามในบางเรื่องบางราวเนี่ยเวลาเราไปเรียนฮงจุ้ยมาหรือไปศึกษาตำรามาเนี่ยก็มีหลายเรื่องหลายราวเนี่ยเขาไม่ได้เขียนไว้ในตำราเลยเขาเขียนบอกว่าทิศตะวันออกเป็นท่านดินนะทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะเป็นท่านดินนะทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นท่านดินนะหรือตะวันออกเฉียงใต้นะเป็นท่านไม้อะไรเงี้ยที่มาที่ไปเขาไม่ได้เขียนเลยแล้วก็ไม่รู้จะไปค้นคว้าที่ไหนมันผ่านมาจนถึงวันนี้ละแต่ว่าก็ให้ท่านสบายใจได้ว่าผมนำความรู้เรื่องของฮงจุ้ยมาคุยให้ท่านผู้ชมฟังเนี่ยผมนำสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงเป็นส่วนใหญ่ว่าถ้าเราอยู่อาศัยในสถานที่แบบนี้สภาพแวดล้อมแบบนี้การจัดบ้านแบบนี้อะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ผมนำสิ่งที่เป็นประสบการณ์จริงเพราะฉะนั้นเรื่องประวัติศาสตร์มาเล่าให้ฟังเพื่อเสริมความรู้แต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าสิ่งที่ผมมาเล่าว่าผมไปเจออะไรมาบ้างแล้วมันได้เกิดอะไรมาบ้างแล้วมันเกิดซ้ำๆอะไรมาบ้างตรงเนี้ยมันสิ่งที่เหมือนกับได้เป็นการเก็บข้อมูลใหม่ๆแล้วเป็นตำราใหม่ๆแล้วมาเทียบย้อนกลับไปในอดีตว่าที่สุดแล้วเนี่ยมันเหมือนกันไหมน่าเชื่อถือแค่ไหนบางเรื่องเนี่ยมันก็น่าเชื่อถือบางเรื่องก็ไม่น่าเชื่อถือมันก็เป็นเรื่องที่เราไม่ใช่ว่าไปอ่านอะไรแล้วเราก็เชื่อไปทั้งหมดเราก็ต้องมองว่าสิ่งที่เราไปอ่านมาแล้วไปศึกษาอะไรมันเชื่อได้อะไรมันเชื่อไม่ได้แต่ว่าก่อนที่จะมาถึงเวลานี้ที่บอกว่าอันนี้เป็นสิ่งน่าเชื่อถืออันนั้นไม่น่าเชื่อถือเนี่ยมันก็ใช้เวลานานพอสมควรการที่ผมอยู่ในวัยประมาณนี้แล้วก็ท่านก็คงรู้ว่าผมศึกษาฮงจุ้ยมาเนี่ยเป็นระยะเวลานานข้อมูลที่เก็บมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นบุคคลหนึ่งที่มีข้อมูลด้านฮวงจุ้ยเนี่ยค่อนข้างเยอะฮวงจุ้ยเนี่ยท่านจำไว้เลยว่าคนที่สูงอายุเนี่ยมีโอกาสรู้ฮวงจุ้ยมากกว่าคนที่อายุน้อยแต่ไม่ใช่บอกว่าสูงอายุและสมัยอายุน้อยไม่ศึกษาฮวงจุ้ยเลยแบบนั้นก็ไม่ได้หมายว่าศึกษามาตั้งแต่ตอนหนุ่มๆศึกษามาตั้งแต่ตอนเด็กๆศึกษามาตลอดเวลาเป็นระยะเวลาอันยาวนานแต่บางคนเนี่ยอย่างเช่นท่านสังเกตดูบางทีบ้านเราเนี่ยน่าจะนับถือศาสนาพุทธกันเป็นส่วนใหญ่บางทีท่านไปเจอพระแก่พระที่สูงอายุท่านก็จะเกิดความรู้สึกน่าเชื่อถือน่าศรัทธาแต่ก็ไม่ใช่ข้อสรุปบางทีพระที่ไม่ที่ท่านเห็นสูงอายุบางทีอาจจะเป็นพระบวชใหม่ก็ได้แต่เพียงแต่บุคลิกลักษณะความน่าเชื่อถือมันดูแล้วมันกลมกลืนกันไปบางทีก็ทำให้เราเกิดความศรัทธาเบื้องต้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมก็เคยพูดเสมอบอกว่าถ้าท่านมีความเชื่อในตัวผมเนี่ยท่านก็ต้องศึกษาประวัติผมย้อนกลับไปด้วยว่าผมคุกคีกับฮวงจุ้ยเนี่ยมันนานแค่ไหนละไม่ได้มาเห็นพูดแล้วก็มาเชื่อกันเอาว่าศึกษาย้อนกลับไปแล้วดูว่าผมไปดูฮวงจุ้ยเนี่ยเป็นระยะเวลานานแค่ไหนมีคนรู้สึกอะไรที่ดีๆกับผมมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ท่านต้องไปค้นหาเอาแต่ถ้าท่านไม่อยากค้นหาอยากจะรู้ว่าไปที่ไหนบ้างก็โทรศัพท์มาผมก็ยินดีที่จะบอกไปเรื่อยๆว่าเคยไปที่ไหนแล้วผลแห่งการแก้ไขฮวงจุ้ยว่าดีหรือไม่ดียังไงท่านก็คุยกันเอาเองตอนนี้เรื่องหลายเรื่องในฮวงจุ้ยเนี่ยบางทีเราก็ต้องดูว่าเขาจะเก็บข้อมูลบอกชัยภูมิแบบเนี้ยจะเกิดอะไรขึ้นบางครั้งเขาเก็บข้อมูลมาโดยเขาไม่ตั้งใจก็ได้อย่างเช่นสมมติว่าเขาอยู่ภูเขาแล้วภูเขาอยู่ทิศนี้แล้วเขาก็เก็บข้อมูลว่าพออยู่ทิศนี้ความรุ่งเรืองมันเกิดกับบุคคลที่เท่าไหร่เกิดกับเพศชายหรือเกิดกับเพศหญิงถ้ามีน้ำอยู่ตรงนี้จะเกิด อะไรขึ้นกับบุคคลที่อยู่อาศัยคนที่เท่าไหร่จะเป็นเพศหญิงเพศชายหรือว่าจะ เป็นตรงไหนที่มีภูเขารูปทรงแหลมบ้างรูปทรงมนบ้างหรือว่าพยายามคือทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบข้างเราเนี่ยเขาก็จะมาสังเกตสังเกต
บริเวณนี้มีดอกไม้ออกดอกเยอะๆเป็นสีแดงเยอะๆส่งผลชีวิตกับเราลักษณะไหนบ้างดอกไม้ที่อยู่ทิศนั้นทิศนี้ส่งผลต่อเราลักษณะไหนบ้างเขาพยายามเก็บข้อมูลพวกนี้เก็บมาเรื่อยๆบางครั้งการเก็บข้อมูลเนี่ยนานวันนานวันโดยไม่ได้ตั้งใจเนี่ยจนกระทั่งเกิดเป็นตำราขึ้นมาตอนนี้ว่าพอจากชัยภูมิภายนอกเมื่อถึงวันหนึ่งเขาก็จัดบ้านจัดบ้านเนี่ยคนเราก็จะมีเครื่องใช้ไม้สอยภายในบ้านบางคนก็ทำครัวตำแหน่งนี้บางครัวก็ทำตำแหน่งนี้ทำตรงโน้นตรงนี้อะไรก็ตามเนี่ยหรือว่าบางคนก็นอนตรงนี้หันทิศนั้นทิศนี้อะไรก็ตามเนี่ยแล้วเขาก็เริ่มมาสังเกตว่าเอ๊ะนอนทิศนี้รู้สึกว่ามันโชคไม่ค่อยดีลองเปลี่ยนทิศนอนดูธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยมันจะเมื่อมันเกิดอะไรไม่ค่อยดีมันก็จะลองเปลี่ยนแปลงดูอย่างเช่นนอนทิศนี้แล้วฝันร้ายบางคนลองเปลี่ยนทิศดูเนี่ยว่าจะฝันร้ายไหมบางคนนอนทิศนี้บอกว่าเอ๊ะทำมาหากินไม่ขึ้นเลยลองเปลี่ยนมานอนทิศนี้ดูเอ๊ะทำมาหากินมันดีนะหรือว่าพอเราทำครัวในทิศนี้เอ๊ะรู้สึกว่ามันทำหากินมันดีนะรู้สึกมีฐานะที่ดีขึ้นมันก็เป็นการเก็บข้อมูลตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์แล้วค่อยๆไล่มาเรื่อยๆไล่มาเรื่อยๆตอนนี้พอมันถึงจุดนึงมันก็มีการทดลองเอ๊ะบางคนบอกอย่างนี้ดีพออีกคนนึงเอ๊ะมาทำตามบางคนก็ดีบางคนก็ไม่ดีมันก็กลายว่ามาเก็บข้อมูลเอ๊ะเกิดปีอะไรพอปีโน้นปีนี้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นการแยกเป็นหมวดหมู่ย่อยๆออกมาตอนนี้พอเราย้อนกลับไปเนี่ยเรื่องของ12นักษัตริย์ที่มาที่ไปตรงเนี้ยผมก็ยังไม่รู้ว่า12นักษัตริย์บางทีเนี่ยทั้งจีนเอ่ยทั้งอินเดียเอ่ยพม่าเอ่ยไทยเอ่ยหรือจะเป็นทางขอมเขมรอะไรเอ่ยเนี่ยหลายเรื่องหลายราวเนี่ยถ้าท่านศึกษามันจะมีภาคโดยส่วนใหญ่มันจะมีความเกี่ยวเนื่องกันในแต่ละประเทศแต่ละประเทศที่มันออกมาเป็นลักษณะของว่านักษัตริย์ที่มันเป็นรูปแบบที่ใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็นตะวันตกเลยเพราะว่าโลกเราเนี่ยมันเกิดมานานแล้วตั้ง 4,000 กว่าล้านปีแล้วแล้วก็รวมถึงระยะเวลาที่มนุษย์เกิดมาเนี่ยมันก็เป็นระยะเวลาหลายหลายล้านปีละมันก็มีการเก็บข้อมูลต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆจนกระทั่งมันอาจจะมีการโยกย้ายที่อยู่อาศัยคนจีนเนี่ยอาจจะไปอยู่ทางยุโรปคนยุโรปอาจจะไปอยู่ไทยแต่พอมันอยู่ประเทศโน้นประเทศนี้เนี่ยจากสภาพภูมิอากาศเนี่ยก็ทำให้หน้าตาคนเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปถ้าท่านสังเกตดูนะครับว่าคนเอเชียเนี่ยถ้าไปอยู่ทางยุโรปเนี่ยพออยู่ไปนานๆอยู่ๆจมูกมันจะโด่งเองแล้วถ้าอยู่ไปนานๆก็จะโด่งแล้วพออยู่นานๆผิวมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าอากาศมันเย็นแสงแดดมันก็แตกต่างกันแต่ถ้าเกิดคนยุโรปเนี่ยมาอยู่ในประเทศไทยนานๆเนี่ยผมอย่างเช่นสมมติว่าคนฝรั่งที่ชอบมาแต่งงานกับคนอีสานอย่างเช่นแต่งงานคนอุดรบ้างแต่งงานกับคนขอนแก่นบ้างตอนนี้มันใหม่ๆมันก็มีแบบนี้ยังมีเขาเรียกว่าเป็นไอเหมือนกับว่าสายพันธุ์มันอยู่ว่าตอนนี้มันก็ยังมีเชื้อของทางยุโรปอยู่มันก็จะบุกโด่งอันนี้ถ้ามันอยู่นานๆนานๆหลายๆปีผ่านไปสักพันปีเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าฝรั่งที่มันมาอยู่แถวอุดรหรือว่าขอนแก่นเนี่ยไม่รู้จะบุกมันจะบี้เหมือนคนอีสานในยุคต้นอย่างที่เราเห็นกันอยู่หรือเปล่ามันก็ไม่แน่เพราะว่ามันมีเรื่องเขาเคยเอาสัตว์ทดลองเนี่ยอย่างเช่นหมูอย่างเงี้ยหมูที่เราเลี้ยงตามฟาร์มเนี่ยเราจะเห็นหมูเลยว่าจมูกมันมีรูจมูกแล้วก็มันก็จะไม่ค่อยมีเขี้ยวเท่าไหร่แล้วก็จะสีขาวๆเป็นส่วนใหญ่เนี่ยแต่หมูเนี่ยพอมันถูกปล่อยเข้ามาในป่าเอาแค่1ปีเองพอ1ปีผ่านไปเนี่ยปรากฏหมูมันจะเปลี่ยนแปลงถ้าท่านเคยเห็นหมูป่าเนี่ยว่าเขี้ยวมันยาวๆไอ้หมูบ้านที่ไปอยู่ในป่าเนี่ยนานก็จะกลายเป็นลักษณะแบบนั้นบางทีก็อาจจะมีเขาขึ้นมามีนอคล้ายๆลาดขึ้นมามีเขี้ยวที่ยาวเนี่ยเขาเรียกการปรับตามสภาพของความเป็นอยู่เนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าหมูเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่ปรับได้เร็วแต่มนุษย์เนี่ยมันปรับช้าๆช้าๆผมยังนึกเลยว่าคนอีสานเนี่ยที่ผู้หญิงเนี่ยที่ไปแต่งงานกับคนฝรั่งเนี่ยแล้วก็หน้าตาออกมาบอกลูกครึ่งลูกครึ่งเนี่ยแต่ถ้าอีกหน่อยนานไปนานไปเนี่ยผมว่าอีกที่สุดแล้วหน้าตามก็จะกลับไปเป็นอีสานอย่างเดิมเพราะว่ามันเป็นชัยภูมิตรงนี้หน้ามันต้องเป็นอย่างนี้หรือว่าคนเราเนี่ยบางทีตัวขาวเนี่ยไปอยู่แถวไอ้พื้นที่ที่มีนิโกเยอะๆอย่างเงี้ยคนตัวดำๆเยอะๆเนี่ยพอนานเข้านานเข้านานเข้าผ่านไปเป็นพันๆปีเนี่ยผมก็ยังเชื่อเดี๋ยวมันก็ตัวดำมันจะต้องเป็นตามสภาพแวดล้อมแบบนั้นเรื่องอะไรก็ตามเนี่ย
มันก็เวลาน่ะมันจะเป็นเรื่องที่จะค่อยๆเป็นเครื่องพิสูจน์อย่างเช่นของฮวงจุ้ยเนี่ยว่าคุณจัดบ้านอย่างเงี้ยในพื้นที่ตรงนี้สักวันต้องเกิดเรื่องนี้ตอนนี้ว่าฮวงจุ้ยเนี่ยเนื่องจากว่าทางประเทศจีนเนี่ยบางคนเนี่ยไปแก้ไขฮวงจุ้ยเนี่ยก็ยกตำราของประเทศจีนเนี่ยมาไว้ประเทศไทยทั้งหมดเลยจริงๆจะยกตำราของจีนมาไว้ทั้งไทยทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้นะเพราะว่าประเทศจีนอย่างที่พูดเนี่ยเขาอยู่กินเข้าไปทางขั้วโลกเหนือขณะที่ประเทศไทยเนี่ยมันอยู่กินมาทางเส้นศูนย์สูตรมันก็จะมีความแตกต่างกันหลายเรื่องมันอาจจะใช้ได้หลายเรื่องเนี่ยก็อาจจะใช้ไม่ได้ตอนนี้เราจะรู้ได้ไงว่าเรื่องไหนใช้ได้และเรื่องไหนใช้ไม่ได้เราจะรู้ก็เกิดจากการทดลองเกิดจากหมั่นเก็บข้อมูลเกิดจากการสังเกตเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเนี้ยมาเรื่อยๆอย่างผมเนี่ยคุกเคียตรงเนี้ยแล้วผมก็ไม่ได้เป็นคนเชื่ออะไรง่ายๆเมื่อมาอยู่ตรงนี้ก็พยายามที่จะสังเกตว่าเอ๊ะอะไรนะที่มันน่าเชื่อถือและเอ๊ะอะไรนะมันไม่น่าเชื่อถือเนี่ยเราก็จะเก็บข้อมูลมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยอย่างเช่นเขาบอกว่าห้ามทำครัวหน้าบ้านอย่างเช่นที่เขาบอกห้ามทำครัวหน้าบ้านบางคนก็บอกว่าเอ๊ะตำราที่เขาเขียนห้ามทำครัวหน้าบ้านเนี่ยแล้วเขาไม่ได้เขียนต่อเลยห้ามเพราะอะไรตอนนี้ถ้าท่านเป็นคนที่รู้จักที่จะสังเกตหาที่มาที่ไปท่านสังเกตเลยว่าใครก็ตามเนี่ยในยุคสมัยก่อนเนี่ยฐานะของคนเราเนี่ยเวลาเขามองกันเนี่ยเขาจะมองกันที่การกินถ้าคนกินดีเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าคนนี้เป็นคนมีฐานะที่ดีมีฐานะมั่นคงมีฐานะร่ำรวยตอนนี้ว่าถ้าท่านนำมันทำครัวหน้าบ้านแล้วท่านมากินหมูกินเป็ดกินไก่ทุกวันเลยกินของที่ดีทุกวันเลยนะคนเราไม่ว่ามันจะยุคไหนๆเนี่ยมันจะมีคนที่จนคนที่รวยคนที่มีกิเลสมากคนที่ขี้เกียจเนี่ยโดยเฉพาะคนขี้เกียจเนี่ยก็จะไปแย่งชิงอะไรที่มันเป็นของคนขยันเนี่ยเขาจะไปแย่งชิงตอนนี้คนที่มาทำครัวที่บริเวณหน้าบ้านเนี่ยมันจะเป็นเป้าสายตาของคนขี้เกียจเนี่ยแล้วคนที่อยากได้ของคนอื่นเป็นของเราเนี่ยมันก็จะเห็นพอมันเห็นเนี่ยมันก็เลยกลายว่าเขาก็เลยมีตำราว่าอย่าทำครัวที่หน้าบ้านตอนนี้อย่างเช่นประตูเนี่ยตรงกัน3บานบางคนเขาบอกให้ประตู3บานเนี่ยตรงกันไม่ดีตรงกันไม่ดีเพราะอะไรก็คือว่าในยุคเดิมเนี่ยบ้านเนี่ยเขาจะปลูกสร้างโดยเฉพาะจะหันหน้าระหว่างทิศเหนือทิศใต้แล้วเนื่องจากว่าทิศเหนือเนี่ยมันเย็นและทิศใต้เนี่ยมันร้อนเพราะฉะนั้นลมเนี่ยมันจะพัดเหนือใต้เหนือใต้แล้วนี่พอวันนึงเนี่ยถ้าหากเราไปทำประตูตรงกันเนี่ยปรากฏว่าลมมันมาเนี่ยมันจะพัดแรงมากเพราะมันแรงมากเนี่ยที่ประเทศจีนเนี่ยถ้ามันเข้ามาแรงเนี่ยมันก็จะหนาวพอมันหนาวมากๆเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงเราก็อยู่ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นในสมัยก่อนเขาบอกอย่าสร้างประตูตรงกันจริงๆคำว่า3บานเนี่ยมันไม่มีมาก่อนหรอกมันมีว่าประตูหน้าบ้านกับหลังบ้านเนี่ยอย่าสร้างตรงกันคือตรงกันเนี่ยมันเป็นปัญหาเกี่ยวเรื่องการอยู่อาศัยตอนนี้พอผ่านมายุคสมัยเนี่ยเขาก็พยายามสังเกตดูไอ้คนที่มีประตูตรงกันเอ๊ะทำไมเป็นคนที่มักจะมีเหตุแห่งการเสียทรัพย์มากนะมีแต่เรื่องเสียเงินเสียเงินมันอาจจะเป็นเพราะว่าเวลาลมมันเข้าแรงๆเนี่ยแล้วมันก็ทำให้ของเนี่ยอาจจะล้มอาจจะหล่นแล้วก็เสียหายเพราะเสียหายก็เสียตังค์ในการทำโน่นทำนี่แต่ว่าในการเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆเนี่ยก็อาจจะมองถึงว่าเอ๊ะลมเข้าแรงๆเนี่ยมันมีเหตุแห่งการเสียทรัพย์ง่ายนะเพราะฉะนั้นหลายคนเนี่ยเขาก็เลยพยายามสร้างประตูไม่ให้ตรงกันเพราะอาจจะเป็นว่าเขาเคยตรงกันนอกจากลมแรงและมันมีเรื่องของการเสียเงินบ่อยเนี่ยทุกอย่างเนี่ยพอมันเก็บเป็นข้อมูลมันก็เกิดเป็นตำราตอนนี้ผมก็ตั้งคำถามขึ้นมาว่าคนที่มีประตูตรงกันเนี่ยแล้วเขาบอกว่าเสียทรัพย์ง่ายเนี่ยแล้วผมก็ถามว่าถ้ามันไม่มีเงินเนี่ยมันจะเสียไงเสียทรัพย์ไหมสมมติว่าลมมันเข้าแรงเข้าทุกวันเลยแต่เราเนี่ยไม่มีเงินเลยที่บ้านไม่มีทรัพย์สินเนี่ยแล้วมันจะเสียทรัพย์ไหมผมก็คิดในทางกลับกันว่าลมมันเข้าแรงเนี่ยถ้ามันเสียทรัพย์เนี่ยมากเนี่ยแสดงคนที่เก็บข้อมูลเนี่ยเขาจะต้องมีทรัพย์
ถ้าเขาไม่มีทรัพย์เขาจะไม่สังเกตเห็นว่าตัวเองเสียทรัพย์แต่ถ้าหากว่าตัวเขาเนี่ยไม่มีทรัพย์เลยให้ลมแรงแค่ไหนเขาก็ไม่มีทรัพย์ที่จะเสียเพราะฉะนั้นข้อมูลตรงนี้น่าจะมาจากคนที่มีเงินคนที่มีเงินเนี่ยเขาก็จะสังเกตว่าลมเข้าแรงเนี่ยมันจะมีแต่เรื่องเสียตังค์ตอนนี้เราก็ต้องมองทางกลับมาเมื่อเขามีปัญญาเสียตังค์แสดงว่าลมที่เข้ามาเนี่ยมันต้องสร้างผลดีทำให้เขามีเงินขึ้นมาด้วยอันนี้ก็กลายเป็นว่าพยายามมาเก็บว่าที่มาที่ไปเนี่ยอะไรน่าเชื่อถืออะไรควรจะฟังแล้วก็มาวิเคราะห์นะพอวิเคราะห์เสร็จแล้วเราก็เกิดไปทดลองแล้วก็เก็บเป็นข้อมูลว่าถ้าเราแนะนำคนแก้ฮวงจุ้ยแบบนี้ถ้าเราไปเห็นคนมีฮวงจุ้ยแบบนี้บ้านเขาฐานะเป็นไงผมเคยสังเกตดูคนที่ลมพัดเข้าบ้านมากๆเนี่ยในยุคปัจจุบันนี้เลยเคยสังเกตดูมักจะเป็นคนที่มีฐานะทางการเงินที่มีรายรับค่อนข้างที่เยอะบ้านไหนที่ลมไม่ค่อยเข้าบ้านเนี่ยผมสังเกตมาเยอะบ้านนั้นเงินจะไม่ค่อยเข้าแต่ถ้าหากว่าลมเข้าเยอะเนี่ยสังเกตดูเลยเงินมันจะเข้ามาเยอะด้วยตอนนี้เมื่อเงินเข้ามาเยอะเนี่ยแล้วถ้าเงินมันจะเสียไปเยอะเนี่ยอันนี้ผมมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่น่ากลัวอะไรถ้ามันมีแล้วมันจะเสียไปก็ขอให้มันมีให้เสียละกันแต่ไอ้ประเภทที่บอกว่ามีประตูตรงกันเนี่ยแล้วกลัวเสียเงินเนี่ยแล้วถามว่าถ้ามันไม่มีเงินแล้วมันเอาอะไรเสียอันนี้ก็เป็นเหตุผลข้อนึงว่าการศึกษาฮวงจุ้ยเนี่ยเราก็มาย้อนดูว่าอะไรน่าเชื่อถืออะไรที่ไม่น่าเชื่อถือเนี่ยตรงเนี้ยเป็นเรื่องที่สำคัญตอนนี้พอเสร็จแล้วเนี่ยก็มาดูอย่างบางคนก็บอกว่าเปิดประตูปั๊บเนี่ยอย่าเห็นห้องน้ำอย่าเห็นห้องน้ำอย่าเห็นประตูห้องน้ำบางทีก็เขียนว่าอย่าเห็นห้องน้ำบางทีก็บอกอย่าเห็นประตูห้องน้ำจริงๆไม่ว่าจะเห็นห้องน้ำหรือว่าเห็นประตูห้องน้ำเนี่ยข้อมูลตรงเนี้ยไม่น่าเชื่อถือเลยเพราะว่าในยุคก่อนเนี่ยห้องน้ำมันอยู่นอกบ้านมันอยู่นอกบ้านเมื่อเราเปิดประตูบ้านเนี่ยยังไงเราก็ไม่เห็นห้องน้ำอยู่แล้วเพราะห้องน้ำอยู่นอกบ้านเนี่ยแต่ว่าที่มาที่ไปของการเขียนตำราเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าหากว่ากรณีเรามีห้องมีในบ้านยุคใหม่ๆเรามีห้องน้ำอยู่ในบ้านเนี่ยตอนนี้ถ้าเรามีประตูบ้านประตูบ้านส่วนใหญ่มันใหญ่สมัยก่อนมันจะเป็นประตูใหญ่ๆแต่นี้ถ้าหากว่าบังเอิญเนี่ยเรามีห้องน้ำที่ตรงกับประตูแล้วบังเอิญห้องน้ำประตูมันมาอยู่หันมาทางหน้าบ้านเนี่ยแล้วเกิดบังเอิญกลอนสมัยก่อนมันไม่ได้ยุคเหมือนปัจจุบันแม้กระทั่งยุคปัจจุบันบางทีมันอาจจะยังมีการผิดพลาดเลยบางทีประตูกลอนพังบ้างหรือประตูไม่ดีบ้างมันก็เผลอประตูก็เปิดออกมามันก็เป็นที่อุจจารตาเขาก็เลยมีตำรับตำราเขียนว่าประตูห้องน้ำเนี่ยอย่าหันมาทางหน้าบ้านตอนนี้ไอ้เรื่องของห้องน้ำเนี่ยที่ตรงกับประตูบ้านเนี่ยจริงๆเนี่ยเป็นความรู้สึกถ้าเรามองเข้ามาในบ้านเนี่ยแล้วเรามองขึ้นไปเห็นของที่ดีๆเนี่ยมันก็เป็นที่หน้าความรู้สึกมันจะมีความรู้สึกว่าเราคิดแต่เรื่องมันจะได้คิดดีๆไม่มองเข้าบ้านมาเจอห้องน้ำเราก็จะคิดแต่เรื่องไม่ดีว่าสิ่งแรกที่คิดพอเข้าบ้านพอเราเดินเข้าบ้านปั๊บเราก็จะเจอละห้องน้ำเนี่ยเขาเรียกเริ่มคิดในสิ่งที่เขาถือว่าห้องน้ำเป็นของที่ไม่เป็นมงคลแต่ถ้าเราเจอครัวปั๊บเนี่ยเราก็จะคิดมองเปิดประตูบ้านมาเจอครัวมันก็จะเจอของกินพอเขาพูดถึงการกินเนี่ยมันเขาจะมองว่าเป็นของที่เป็นมงคลแต่ถ้าบอกเปิดประตูปั๊บบ้านแล้วมาเจอส้วมเห็นแรกเขาบอกคิดสิ่งแรกเข้าบ้านเห็นของไม่เป็นมงคลคิดสิ่งที่ไม่เป็นมงคลเพราะฉะนั้นคนจีนในสมัยก่อนเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาเข้าบ้านปั๊บเนี่ยเขาจะเขียนคำมงคลไว้ตัวหนึ่งตัวใหญ่ๆเลยเพราะเปิดประตูมาเจอคำมงคลก็เลยเกิดความเชื่อว่าคนเราเนี่ยถ้าเห็นคำมงคลบ่อยๆเนี่ยมันจะเกิดคำว่าโชคดีตอนนี้ถ้าท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อท่านก็ต้องไปทดลองดูสมมติว่าท่านนอนเนี่ยท่านเขียนป้ายไว้บนเพดานเลยตัวหนังสือใหญ่ๆเลยว่ามั่งมีสีสุขสมมติว่ามั่งมีสีสุขท่านเข้าห้องน้ำไปก็ได้แล้วเขียนข้างหน้ามั่งมีสีสุขจะเปิดประตูบ้านก็เจอหน้าประตูมั่งมีสีสุขหรือว่าติดที่ประตูรถจะเข้าประตูรถท่านก็เขียนว่ามั่งมีสีสุขเจอตรงไหนที่ท่านไปบ่อยๆท่านก็มั่งมีสีสุขไปเรื่อยๆแล้วท่านพยายามสังเกตดูว่าท่านจะโชคดีไหมตอนนี้ท่านก็ต้องลองอีก
ว่าระหว่างติดคำมงคลกับติดคำไม่เป็นมงคลสมมุติว่าท่านลองทำคำว่ามั่งมีสีสุขจนกระทั่งท่านรู้สึกว่าได้คำตอบละหรือว่าท่านอาจจะให้เพื่อนท่านทำอีกแบบนึงที่มันใช้คำไม่เป็นมงคลแทนอย่างเช่นว่าติดตัวหนังสือเลยว่าเรานอนก็ติดข้อความอยู่บนเพดานเลยสมมุติว่าติดคำว่าโชคร้ายตลอดกาลเข้าห้องน้ำก็ติดข้างหน้าโชคร้ายตลอดกาลหรือว่าหน้าประตูบ้านก็ติดว่าโชคร้ายทุกวันหรือว่าเปิดประตูบ้านมองเข้าไปตรงนั้นตรงนี้ก็เห็นว่าโชคร้ายทุกวันโชคร้ายทุกวันตรงนั้นก็โชคร้ายตรงนี้ก็โชคไม่ดีอะไรสารพัดเป็นข้อความที่ไม่เป็นมงคลและท่านก็สังเกตดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันก็ต้องทดลองเพราะคนจีนเนี่ยเขาก็เชื่อแบบนั้นแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราไปเห็นคนจีนเชื่อแล้วเราต้องเชื่อตามเราต้องทดลองด้วยตอนนี้การทดลองเนี่ยมันจะกินระยะเวลานานแค่ไหนท่านก็ต้องทดลองบางคนก็อาจจะบอกว่าแค่ไม่ถึง2อาทิตย์ก็เห็นผลละบางคนบอกว่าติดเป็นเดือนๆก็ยังไม่เห็นผลเลยก็ต้องลองดูฮวงจุ้ยเป็นสิ่งที่ต้องอดทนรอตอนนี้บางคนเนี่ยก็อาจจะรอเร็วเกิดขึ้นเร็วบางคนก็อาจจะรอช้าเราก็จะดูค่าเฉลี่ยแล้วว่าสมมติว่าคนทำแบบนี้เยอะๆเนี่ยแล้วเราก็มองเอ๊ะคนเราเนี่ยบางคนก็สมมติว่ามันส่วนใหญ่ประมาณ3เดือนเนี่ยเห็นผลเราก็จะบอกทดลองแบบนี้3เดือนเห็นผลแต่บางคนอาจจะอาทิตย์นึงเห็นผลบางคนอาจจะมีบางคน4เดือนเห็นผล5เดือนเห็นผลอะไรก็ตามเนี่ยมันก็ต้องไปเก็บข้อมูลเอาตอนนี้ผมอยู่ในตรงเนี้ยดูฮวงจุ้ยมานานเนี่ยผมก็จะมีข้อมูลค่อนข้างเยอะว่าแก้อย่างเงี้ยเห็นผลนานแค่ไหนแก้อย่างนี้เห็นผลนานแค่ไหนผมจะเห็นข้อมูลค่อนข้างที่จะเยอะเพราะฉะนั้นในสิ่งที่ท่านทดลองเนี่ยท่านสามารถทดลองได้ในหลายเรื่องหลายราวอย่างประเทศไทยเนี่ยเป็นเมืองพุทธวัดเต็มไปหมดเลยถ้าท่านสังเกตดูว่าบ้านของคนที่นับถือศาสนาพุทธเนี่ยก็มักจะมีสิ่งเคารพบูชาก็คือพระพุทธเจ้าแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีเทพเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเทพอย่างไปทางพราหมณ์บ้างหรือว่าเทพที่เรามีความเชื่อแบบคนไทยด้วยกันหรือว่าอาจจะเป็นเทพที่เป็นผู้หญิงหรือว่าอาจจะเป็นเทพที่มาจากต่างประเทศอย่างเจ้าแม่กวนอิมความเชื่อต่างๆของเทพแต่ละประเทศเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันบางทีก็มาจากอินเดียบ้างบางทีก็มาจากทางจีนบ้างเนี่ยตอนนี้ถ้าท่านสังเกตดูว่าวัดเนี่ยส่วนใหญ่พระเนี่ยวัดก็จะหันเทพเนี่ยหรือว่าพระเนี่ยไปทางทิศตะวันออกหมดเลยตอนนี้บ้านที่นับถือศาสนาพุทธก็จะใช้วัดเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเหมือนกับว่าเป็นต้นแบบแล้วก็ทำตามนี่พอทำตามไปเรื่อยๆเนี่ยหลายที่เนี่ยที่ผมไปดูฮวงจุ้ยสถิติของคนที่หันพระไปทิศตะวันออกเนี่ยผมกล้าพูดเลยว่ามีประมาณสักน่าจะถึง 80% ตอนนี้ท่านเคยสังเกตไหมว่าพระเนี่ยวัดต่างๆเนี่ยทำไมพระเนี่ยไม่ค่อยมีตังค์มีน้อยมากเลยที่จะมีตังค์วัดเนี่ยประเทศไทยมีเป็นแสนๆวัดเลยท่านรู้ไหมว่ากี่เปอร์เซ็นต์ที่เป็นวัดที่ร่ำรวยกี่เปอร์เซ็นต์ที่เป็นวัดที่ยากจนผมมีความเชื่อของผมลึกๆเนี่ยว่าการที่ศาสนาพุทธเนี่ยเน้นหันหน้าพระเนี่ยไปทิศตะวันออกผมคิดของผมเองว่าอาจจะเนื่องจากพระพุทธเจ้าเนี่ยเล็งเห็นอะไรสักสิ่งหนึ่งว่าคนเราเนี่ยมักจะหลงในกิเลสเกี่ยวกับกิเลสก็อย่างเช่นเงินทรัพย์สมบัติอะไรพวกนี้นะหรือว่าอาจจะเป็นยศถาบรรดาศักดิ์เนี่ยตอนนี้มันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งว่าถ้าหันไปทิศตะวันออกเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจะน้อยลงไปเพราะฉะนั้นเวลาผมไปดูฮวงจุ้ยเนี่ยผมมักจะสังเกตอยู่บ่อยๆว่าคนที่ล้มเหลวในธุรกิจเนี่ยคนที่มีฐานะการเงินที่ไม่มั่นคงคนที่ยากจนคนที่อาจจะมีเหตุแห่งการล้มเหลวทางการเงินบ่อยๆเนี่ยผมก็สังเกตดูคนกลุ่มนี้มักจะมีหันหน้าพระไปทางทิศตะวันออกกันเพราะฉะนั้นน่ะ
มื่อนำข้อมูลตรงนี้มาเนี่ยก็เลยมาคิดดูว่าในอดีตที่ผ่านมาเพราะว่าศาสนาพุทธมีมาตั้ง 2,000 กว่าปีแล้วเขาอาจจะมีการทดลองดูแล้วก็ได้ลองหันหน้าพระไปทิศนั้นหันไปทิศนี้ทิศนั้นอะไรกันจนกระทั่งมีทิศเนี่ยที่เขาบอกว่าสามารถทำลายกิเลสของมนุษย์ได้หรือว่าลดกิเลสของมนุษย์ได้เพราะฉะนั้นนะครับผู้ที่มีความเชื่อนับถือพุทธศาสนาที่หันพระพุทธรูปหันทิ้งห้าไปทางทิศตะวันออกเนี่ยและหลายท่านเนี่ยถ้าสังเกตดูว่าการเงินเนี่ยก็มักจะมีปัญหาตอนนี้ถ้าหากว่าเวลาผมเดินทางไปแก้ไขฮวงจุ้ยผมก็นำเรื่องราวหลังต่างๆแล้วเนี่ยไปเล่าให้ฟังหลายท่านเขาบอกว่าก็จะนึกถึงต้นแบบก็คือตามวัดต่างๆเนี่ยตอนนี้ต้นแบบตรงเนี้ยมันยุคสมัยมันเปลี่ยนไปละยุคสมัยเนี่ยมันเป็นยุคสมัยของคนเนี่ยต้องหาเงินยุคสมัยเนี่ยเงินเป็นพระเจ้าเงินเป็นเรื่องใหญ่โตมากเลยตอนนี้ประเด็นว่ายุคมันเปลี่ยนยุคมันเปลี่ยนแต่ความเชื่อเดิมๆเนี่ยที่เรานับถือศาสนาพุทธเราต้องถามว่าเรานับถือศาสนาพุทธเนี่ยศาสนาพุทธเนี่ยมีคำสอนว่าอะไรศาสนาพุทธเนี่ยมีเจตนาเนี่ยให้ผู้ที่มานับถือศาสนาพุทธเนี่ยเจตนาเขาอยู่ตรงไหนเป็นเรื่องอะไรถ้าท่านสังเกตดูว่าศาสนาพุทธเนี่ยมักจะเน้นเนี่ยให้คนเนี่ยหลุดพ้นจากคำว่ากิเลสกิเลสเนี่ยมีอะไรกิเลสเนี่ยก็อย่างเช่นยศถาบรรดาศักดิ์ของอะไรที่มันล่อตาล่อใจอยากได้เพชรดินจินดาอะไรที่มันทรัพย์สมบัติตรงนี้มันเป็นกิเลสหรือว่าอาจจะเป็นตำแหน่งหน้าที่การงานชนชั้นอะไรสารพัดเนี่ยมันเป็นกิเลสเพราะฉะนั้นเขาต้องการให้เราละตรงเนี้ยตอนนี้ถ้าหากว่าท่านนึกถึงสิ่งที่ผมพูดเนี่ยท่านก็พยายามไปคิดต่อยอดเอาเองเนี่ยแล้วท่านก็จะรู้ว่ายุคสมัยเนี่ยมันย้อนกลับไปมันไม่เหมือนยุคสมัยก่อนคือยุคพระพุทธเจ้ามันคงจะได้เกิดเรื่องอะไรสักอย่างนึงแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยและกลายเป็นปัญหากับมนุษย์มากมายเนี่ยเพราะว่าเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยก็เลยมองอาจจะมองถึงว่าเมื่อมันเป็นปัญหามากๆเราก็ควรจะมีวิธีการแต่นี่นอกจากสิ่งที่ตรัสรู้จะเป็นพระธรรมคำสอนอะไรก็ตามมันคงจะต้องมีอะไรสักสิ่งที่เป็นสิ่งที่เราอาจจะเรียกว่าเป็นสิ่งที่เล่นลับเป็นสิ่งที่จะต้องเป็นองค์ประกอบกับสิ่งที่ไปตรัสรู้อย่างเช่นว่าการหันหน้าสิ่งที่เคารพบูชาไปทิศนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นทางนี้จะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมคิดของผมไปเองแล้วผมสังเกตดูคนที่นับถือทางพุทธศาสนาเนี่ยดูฮวงจุ้ยมันบ่อยๆดูนานๆเจออะไรบ่อยๆเจอทีๆเนี่ยเราก็จะรู้เอ๊ะสังเกตทำไมคนมันเจ๊งเนี่ยคนไม่รวยทำไมมักจะหันหน้าพระเนี่ยไปทางทิศตะวันออกกันเยอะนะก็คงจะมีที่มาที่ไปแบบนี้วันนี้ผมก็สังเกตของผมไปเรื่อยเปิดไปเรื่อยๆก็เคยสังเกตดูเนี่ยแล้วก็นอกจากยังมีการทดลองด้วยแล้วก็มีตัวอย่างมากมายผมสังเกตดูว่าคนที่หันหน้าพระเนี่ยไปทิศเหนือเนี่ยมักจะมีฐานะการเงินดีกว่าทิศอื่นๆเนี่ยตอนนี้อีกประเด็นก็คือว่าผมก็พยายามสังเกตว่าคนที่เคยล้มเหลวทางการเงินมาเนี่ยโดยเฉพาะหันหน้าสิ่งเคารพบูชาไปทิศตะวันออกเนี่ยพอลองมาหันไปทิศตะวันตกเนี่ยปรากฏว่าฐานะทางการเงินเริ่มดีขึ้นเนี่ยก็พยายามสังเกตเนี่ยตอนนี้คนที่มาศึกษาฮวงจุ้ยใหม่ๆเนี่ยสิ่งที่ได้ทดลองเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะน้อยต้องใช้เวลาผมผ่านตรงนี้มันนานผมก็ลองผมแล้วก็เห็นอะไรมาเยอะเนี่ยค่อยๆเก็บข้อมูลแล้วก็มาว่าอะไรมันน่าเชื่อถืออะไรมันเป็นไปได้อะไรมันเป็นไปไม่ได้ก็เก็บข้อมูลมาเรื่อยๆในลักษณะแบบเนี้ยที่สุดแล้วเวลาเนี่ยผมกล้าพูดเลยสิ่งที่ผมเห็นมามากมายเนี่ยและผมนำความรู้ตรงเนี้ยมานั่งเล่าให้ท่านผู้ชมฟังข้อมูลของผมเนี่ยเป็นข้อมูลจากประสบการณ์จริงเพราะฉะนั้นท่านเชื่อผมเนี่ยได้เปรียบนะเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่ผมมาเล่าให้ฟังเนี่ยก็เพื่อให้ท่านที่มีความเชื่อความสนใจในเรื่องของฮวงจุ้ยเนี่ยให้เกิดความรู้สึกว่าข้อมูลตรงนี้นะเป็นข้อมูลที่ดีเป็นข้อมูลที่ฟังแล้วมีเหตุมีผลไม่ได้บอกว่าตรงนี้ไปเจอตำรามาก็เชื่อไปเจอตำราก็เชื่อไปเนี่ยสมมุติว่าผมซีซัวเขียนตำราเนี่ยแล้วท่านมาเชื่อผมเนี่ยอย่างนี้ไม่น่าเชื่อถือเอาเป็นประสบการณ์ผมเนี่ยแล้วท่านเชื่อเนี่ยเป็นสิ่งที่แน่นอนกว่าช่วงนี้ขออนุญาตพักเหนื่อยสัก10 นาทีนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันใหม่